เลขดีจังเลยสามหกเก้าโอ้โหไม่ใช่งวดนี้นะปัญญาเลขแห่งความสัมพันธ์เลขปัญญาสามหกเก้าเนี่ยเป็นเลขพลังแห่งความสำเร็จความสำเร็จทำไมทุกเลขเป็นพลังความสำเร็จนะข้างนอกไม่ต้องสนใจล็อกก่อนเลยมันเราไม่ได้ให้ของดีแล้วเดี๋ยวมีของดีแล้วก็นะคะตอนนี้เราอยู่กันตรงนี้36ท่านใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนนักศึกษารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่6นะคะอาจารย์เพาะตะคังโอ้ดีทุกท่านนะคะนักถอดรหัสทุกคนแล้วก็นักปรับสมดุลกายจิตวิญญาณนะเต็มรูปแบบนะมาถึงวันนี้ทุกคนเนี่ยความรู้เป็นยังไงกันบ้างคะแน่นครับตัวพร้อมจะไปกระจายหรือยังนะคะนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะที่เราจะเริ่มพิธีการก่อนที่เราจะปิดเซสชันในวันนี้นะคะเราจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เรียนการปรับสมดุล2วันนะคะอยากจะให้พวกเราได้บอกความรู้สึกนะคะใช้เวลาอันกระชับเนี้ยนะคะคนละประมาณปึ๊ดหนึ่งอ่ะปึ๊ดหนึ่งก็คือประมาณ1นาทีไม่เกินนี้นะคะอาจจะให้เคาะสัญญาณว่าเรียน2วันนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงนะคะ we will have the to talking together againHow do you feel about today, last today, learning about, for balancing, body for balancing, okay? For today, last two days, เริ่มต้นที่เวียนทางไหนดีอาจารย์คะเวียนทางนี้ดีไหมเวียนมาทางนี้ทางนู้นเวียนนี้คนสุดท้ายนะคะเวียนเดี๋ยวขออนุญาตเวียนเอาตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกานะคะบางคนก็ยังไม่รู้จักนะแนะนำชื่อมาจากไหนแล้วก็เอาเลยถ้าเวลายาวเกินไปเราจะตีถ้าเวลาสั้นๆเราไม่ตีสวัสดีครับผมชื่อแซมมาจากสุราษฎร์ครับมาเรียนกับพระอาจารย์มาวันนี้วันที่7แล้วครับมาเรียนรหัสชีวิตแล้วก็ปรับสมดุลนะครับได้ผมก็เข้าใจเรื่องตัวเลขครับผมชอบอยู่ไอ้ลัคกี้นัมเบอร์กับนามบัตรครับความรู้สึกสองครั้งอ๋อโอเคอันนี้ยังค้างอยู่นะตัวเลขค้างเมาค้างเลยผมขอบคุณพี่เลี้ยงทุกคนครับแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมแล้วก็พระอาจารย์นะครับที่สอนการปรับสมดุลทำให้ผมเอาไปใช้จริงได้ครับขอบคุณมากครับชื่อวาสุกิจธนาสุธนกนะครับชื่อเล่นชื่อฮงนะครับมีความสุขสนุกแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆมีพลังงานดีๆครับชื่อจริงๆนะครับนะคะชื่อเล่นชื่อว่ากัมพาค่ะมาเรียน2วันนี้รู้สึกเหมือนเด็กอนุบาลกำลังต่อแตะค่ะสนุกมากเจออะไรก็สนุกไปหมดเลยค่ะวันนี้ท่างูรักเขียดนะคะเปลี่ยนนะคะคือเป็นเหมือนท่าบ้านภาษาทางภูกระดึงหรือว่ากระดานหกอะค่ะคือว่าอึ่งอยู่ข้างล่างแล้วเราอยู่ข้างบนแล้วขาชี้ขึ้นข้างบนเลยค่ะสนุกมากค่ะหมายความว่าผู้ที่อยู่นี่คือตัวใหญ่กว่าเราใช่ค่ะเราโดดท่าแล้วหงายหลังเลยค่ะแล้วเป็นไงคะคุณงูรักเขียดสำเร็จไหมคะหายใจสำเร็จค่ะพยายามจนสำเร็จค่ะได้ค่ะสนุกดีค่ะเดี๋ยวมาต่อค่ะโอเคขอบคุณค่ะนี่ค่ะชื่อยูนิการ์ดก็มาจากเอ็นที่นั่นค่ะก็ได้เรียนรู้เทคนิคหลายๆอย่างนะคะแล้วก็บางท่าที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะก็ดูเพื่อนๆทำก็ดีค่ะได้ความรู้ไปต่อยอดได้อีกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อลินมาจากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรพิโรจน์นะคะขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมิตรภาพที่ดี
ได้รับความรู้ใหม่ๆค่ะแล้วจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจี๊ยบนะคะมาจากพิษณุโลกมาที่เดียวมาจากที่เดียวกันค่ะขอบก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะอาจารย์แล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยงทุกท่านนะคะที่ช่วยฝึกสอนเราเป็นอย่างดีค่ะสัญญาว่ากลับไปจะฝึกแล้วฝึกค่ะเดี๋ยวขอเบรกตรงนี้นิดนึงสำหรับสองคนนี้ที่มาด้วยกันเนี่ยระหว่างที่เรียนมีความรู้วันเดิมทุนกับวันนี้ที่มาเรียน2วันเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับความรู้ที่ได้เรียนวันสองวันนี้คิดว่าพระอาจารย์เกินร้อยค่ะให้เราเกินร้อยเราก็ได้รับต้องได้รับเกินร้อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อธัญวรธรรมขันธ์คำนะคะมาจากจังหวัดตราดวันนี้2วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะที่ได้โปรดเมตตาให้ความรู้ที่มากมายที่เราเคยมีเคยเจอบางอย่างเราก็คิดว่าเนาะวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมคือเรารู้ว่าสิ่งไหนสมควรหรือไม่สมควรปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนกราบขอบพระคุณพระอาจารย์และพี่เลี้ยงทุกท่านนะคะที่ให้การดูแลและให้ความเมตตาในการอบรมสั่งสอนมาค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะกนกกรจ้อยอ่องนะคะพี่ตุ้มนะคะกับพระอาจารย์แล้วก็พี่เลี้ยงทุกคนนะคะที่มาวันนี้นะคะเขาเป็นคนอ่อนเรื่องปรับสมดุลคอกับเข่าความรู้ที่ได้ไปวันนี้จะไว้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เวลาที่เจ็บป่วยอ่ะที่เป็นเนี่ยไอ้คอกับเข่าเนี่ยมันใช้ชีวิตลำบากมากได้ตรงนี้ไปเนี่ยจะไปต่อยอดช่วยเพื่อนมนุษย์ค่ะจะต่อยอดได้นี่มีอุปกรณ์ไปต่อยอดหรือยังคะมีแล้วค่ะอะไรคะมีเตียงแล้วก็มีรหัสนัมเบอร์ของอาจารย์ที่เขียนให้เขียนที่เตียงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะสุดยอดเลยขอบคุณทุกคนค่ะ Hello I only had the pleasure of being here for the second day but today wasan amazing experience and I'm so happy and thankful to Master Tan Om for sharing his knowledge with us and to all the assistants as well for translating and teaching us and I look forward to sharing this knowledge with my family and my friends so thank you very much USA yeahWhat the chiropractic, the in-chiropractic in America and here, same or not? Similar. We are learning all day, 2 days, and America then 2-6 years. How much? And do one time. I learn more here, for sure. I get many, many chiropractic adjustments in USA, but I don't learn anything. Here in 1 day,I know so much. เขาบอกวันนี้วันเดียวเยอะมากจริงๆแต่ที่อเมริกาเรียนตั้งเยอะแต่ไม่ได้เท่ากับเรียนวันเดียวที่นี่นะโอ้ยเลยต้องเจอโอเค thank you thank you very much and you can say what's your name and where you come from hello my name is Anna Maria and I'm from ScotlandI had the opportunity to learn a little bit before from Master Tan Om, but these last 2 days have been very helpful because I've been able to look deeper at some of the techniques and learn a bit more. And I really appreciate everyone's help here, everyone who's come and translated, and thank you very much, Master, for teaching everything. And yeah, I'd like to keep learning more and maybe follow your YouTube videos that I can pass this on to other people. So thank you very much.เขาบอกว่าเขาประทับใจมากนะคะประทับใจมากนะฟังไม่เข้าใจนะเขาบอกว่ามาเรียนรอบที่สามเป็นการเรียนรอบสามที่มั่นใจเลยนะอ๋อ he asked you learn about Thai massage balancing then no one else balancing for body chiropractic like this three times right ต้นเดือนปลายเดือนนี้ this and you how do you feel confident or not yeah he asked you ทำไม่ได้ไม่ให้ไปประกาศ if he said if you not confident he don't give
No, I think I definitely, after every time that I do it, I feel a lot more confident and more sure of what I'm doing. เขาบอกว่าเขาต้องกลับไปฝึกมากกว่านี้ถึงจะมีความมั่นใจครับอาจารย์ So thank you very much. Hello, it's Adam from Belgium. I really appreciate those 2 days chiropractic. It was really interesting, very grateful for everybody here. And yeah, I wish that I will continue to practice to be better and better. Thank you very much. Thank you. How many percent? You're confident. He asked you. Yeah, 80%. 80%. Okay. Hi, I'm Haruka from Japan. Thank you for these 2 days about teaching us chiropractic tunnel massage. It was very interesting, and that's cool that people can healing people with only our body. And yeah, it's so interesting. I want to keep continue seeing another countries. This kind of massage, and I want to come back here again. Thank you. Thank you. Sarika. My name is Monica. I'm from the Philippines. I really wanted to say thank you to Master Tanom because this is the first time I actually tried chiropractic. I've always had medical treatments on me for my sickness and acupuncture, but never chiropractic. And I'm so happy that I got to learn this because I can help other people as well. Thank you. Hello, my name is Igor. I come from Spain. I came here actually to learn how to build mud houses with the master, and I ended up learning a course of the practice, but I am really happy about it. I was able to learn a couple of things, and I hope I can practice it with the master again, because I will be with him another week or another 2 weeks. Thank you very much, master. Namaste everyone, my name is Dhiraj, I'm from India. And first of all, thank you so much, Ajahn, for allowing me to come and participate in your discourse. I'm really happy to meet all of you, and I made some of very good friends as well. Very much passionate into wellness and all these things, and I'm sure that this can be a very good part in my wellness field as well. So thank you so much. Thank you. He asked, how do you feel, because you are the teacher, and then how do you feel, like at this class, slowly or faster, because he worry about it is faster, or it's not good for students for learning. It wasn't fast, and the best part was like we had a like lovely people that was doing translation as well, so that was a very good part. And continue practicing also happening is just not only the theory, but practical and theory both happening. So that was a very good thing. I'm Mimi, I'm from China, and first, thanks Master, you taught us a lot of skills, how to do massage. And second, I would like to thanks for Anna Maria, and thanks for you with me to practice massage, and you did a great job, a lot of cracks, and I really appreciate that met you guys here, and give me many energy. And your kindness, and I'm so lucky to meet you guys. And thank you, Master. Hi,
Hello everyone, my name is Nikki, I'm from Russia, and I want to thank Master Tanom for giving me such an amazing opportunity to learn an entirely new thing. Before coming to your house, Master, I never knew about chiropractic and such kind of treatment, and I didn't have any interest in it. But after I seen you doing it, and after these 2 days, I realized it is quite interesting, and also possible that I and the rest of the guys learned it together with you. And thank you for the rest of the people who did the translation. Kap on kap. Master said he allowed just only you to record the video. It's special more than the other one. Please promote our cause to your country. And beautiful. 谢谢 Master Tanom. 5 ปีครับชื่อภวัฒน์ครับมาจากกรุงเทพฯ 2 วันที่ผ่านมานี้ผมจะนำไปพัฒนาแล้วจะฝึกฝนให้เก่งกว่านี้ครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสุภชัยสุวรรณโกไสยนะครับต้องขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ฝึกวิชาทุกวิชานะครับผมได้รับความรู้มากมายผมรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยจะใช้ประโยชน์ ตลอดเวลาเพราะว่าวันนี้ที่มีวันนี้ได้นะครับเพราะว่าลูกศรนะครับน้องเกศรได้นำมาได้พามาครั้งนี้เป้าหมายจริงๆแล้วมาผมไม่รู้ว่าเขามาให้ผมมาเพื่ออะไรตรงแรกนะครับแล้วก็ทำไมนะก็บอกว่าไปเถอะเพราะว่าพระอาจารย์เขาจะมีการอบรมอะไรเงี้ยก็มาพอมาถึงแล้วผมรู้แล้วว่าวันนี้พระอาจารย์เป็นคนสำคัญของประเทศไทยนะครับแล้วก็ผมคิดว่า สำนักของอาจารย์ก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนมากมายที่จะมีความรอดจากสิ่งที่เขาจะทำนะครับทุกอย่างขอบคุณครับถามว่าเดิมทีเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วความรู้เรื่องของการเรียนจากกระดูกอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์เบียร์ครับก็ให้ความรู้นี้แล้วอาจารย์ถามว่าแล้วประเด็นที่นี่เรารู้สึกว่าแตกต่างยังไงบ้างกับการที่มาเรียนช่วงเวลาสั้นๆนี้ เห็นสิ่งใหม่ๆที่อาจารย์เพิ่มเติมนะครับซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทำให้รู้สึกว่าต้องไปพัฒนาเพิ่มนะครับแล้วก็นำไปใช้จริงครับขอบคุณครับอาจารย์บอกว่าสงสัยผู้เรียนผู้สอนกับวิชาบางอย่างไม่เคยเห็นครับขอบคุณมากครับชื่อนายนะครับต้องขอบคุณพระอาจารย์นะครับ ที่ถ่ายทอดวิชาครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะทุกคนชื่อแอลนะคะมาจากแพร่ค่ะมาเรียนปรับปรุงดูนี้ครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะครั้งแรกก็จะเป็นรุ่น5ก็คือรุ่นหนูกล้าตายใช่ค่ะมารอบนี้รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ ได้วันนี้ได้ท่าใหม่ด้วยค่ะจากรอบที่แล้วแล้วก็ท่าใหม่สำหรับเรานี้มีท่านั่งที่ว่าจัดแขนนะคะท่านั่งกับแขนใช่ค่ะรอบที่แล้วไม่ได้เรียนค่ะเวลาสั้นใช่ค่ะมาเก็บเกี่ยวแล้วก็ถ้ามีรอบที่สามรอบที่สี่ก็จะมาอีกค่ะขอบคุณค่ะ จากกรุงเทพค่ะสองวันนี้เหมือนเป็นหลักสูตรเร่งรัดแต่ว่าความรู้ที่ได้กว้างมากต้องขอบคุณผู้เรียนทุกคนแล้วก็ขอบคุณครูป้าแจ๋วด้วยนะคะที่ดูแลอย่างดีเลยสองวันขอบคุณอาจารย์ชื่ออะไรชื่อแคร์อย่างดีเขาไหมสวัสดีครับผมเล็กครับผมเป็นหมอนวดอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ ทุกทีนี่จะนวดจะเหนื่อยมากครับเพราะว่า3 บางทีก็3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงฮะพอมาได้เรียนเทคนิคที่นี่แล้วรู้สึกว่าโอ้เบาแรงเราได้เบาไปเยอะเลยครับหน่อยจะได้ไปช่วยคนได้เยอะครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณค่ะ
เอาท่านแม่ชีมา2รอบแล้วค่ะคือรอบนี้แม่ชีมาทุกทัวร์นะคะคือไปครั้งที่แล้วยังไม่ได้ฝึกซ้อมสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่างวดนี้รู้สึกว่าได้เต็มร้อยแล้วค่ะโอ้โหเต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยมีความมั่นใจมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าปกติแม่ชีจะได้เทคนิคคือไปดูแลคุณแม่ประจำสำนักอยู่แล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้คุณแม่ก็บอกว่าอู้เธอได้ท่าอะไรแปลกๆมาให้ฉันก็เลยบอกว่าคือคุณแม่ก็จะมีก็คุณแม่อายุ88แล้วค่ะก็คือเหมือนกับว่าเอาสุขภาพคุณแม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะคือแม่ชีก็จะนำไปใช้เป็นแบบซอฟๆนะคะก็คือค่อยๆก็ตามคุณโดเนี่ยทำให้ท่านสุขภาพเลยท่านบอกท่านวิ่งได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะชื่อปุกนะคะมาจากเพชรบุรีใช่ไหมคะค่ะกลับมาทบทวนนะคะค่ะครั้งที่แล้วครั้งก่อนๆที่เคยมา 2-3 ครั้งก็ไม่ค่อยได้ทบทวนเท่าไหร่แต่ครั้งนี้ค่อนข้างที่ว่าได้ step by step ได้รู้สึกว่าตัวเองมั่นใจเยอะขึ้นอีกนะคะค่ะดีด้วยสวัสดีค่ะชื่อบุญพรนะคะขอบคุณท่านอาจารย์และพี่เลี้ยงทุกคนนะคะที่ให้ความรู้ในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะและถ้ามีโอกาสเป็นครั้งที่7ถ้าไม่ได้เดินทางไปเยอรมันไปนวดอยู่กับที่ประเทศเยอรมันก่อนนะคะจะมาเป็นครั้งที่7ค่ะขอบคุณมากค่ะชื่อหลังก่อนบวกค่ะทำบวกค่ะทำบวกอ้าวคุณต้อยส่งมาหรอไม่ไปค่ะหนูจับคุณต้อยไหมน้องสาวหนูเปิดอยู่ที่เดียร์ละมันอ๋อเลยเพราะว่าทำบวกจะมาไปน่าต้องแม่เพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ระดับใหญ่ไงพวกเราไปเมืองทำบวกนะคะทำบวกค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุชนะคะมาจากกรุงเทพค่ะไม่เคยคิดว่าการจัดกระดูกที่เรียนมันจะง่ายและจับต้องได้เราคิดว่าการจัดกระดูกมันเป็นเรื่องยากถนอมนวดถนอมปรับสมดุลนะคะมันเป็นการยากที่เราจะเข้าถึงแต่มาเรียนแล้วเนี่ยมันสามารถคิดว่าน่าจะทำได้ไม่ยากเราทำได้ไม่ยากแต่ต้องไปฝึกฝนนะคะฝึกฝนขอบคุณค่ะค่ะทิสานะคะมาจากจังหวัดตากซึ่งไม่มีพื้นฐานการนวดเลยต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์และก็ครูพี่เลี้ยงทุกท่านเลยที่ใจดีและก็ช่วยดูแลก็ได้วิชาไปนิดนึงค่ะเท่าที่รู้เท่าที่จำได้ค่ะแต่ว่าก็จำได้เยอะอยู่นะคะจะลองเอาไปทำให้กับที่บ้านแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะกลับขึ้นมาทบทวนอีกค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคนนี้ก็พิเศษเหมือนกันนั่นเองจะมาเคยสอนเนี่ยมีคนถือไม้เท้า4ขามาเรียนด้วยชื่อหมอล่าสมัยนั้นรุ่น25หมอล่านี่พอดีก็ประสบเหตุขาหักกำลังยังไม่ฟื้นดีนะก็เอาอะไรนะเอาไม้อะไรนะไม้หนีบข้างมากระดกกระดกมาแล้วมาเรียนนวดนะอันนี้เขาเป็นอะไรนะโอเปียอะไรนะโมริโอมอริโอเนี่ยโอเปียที่โอเปียโอริโออะไรโอไวโอตรงข้ามวัดต้นไม้พอดีนะแล้วก็อันนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่อันนี้ถือว่าโชคดีนะวันรุ่นที่ผ่านมาปลายปีอ่ะเบียร์อยู่ไหมที่มาสิงคโปร์มาน่ะมันรุ่นเหล็กอ่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรรุ่นที่4นะที่แล้วใช่ไหมอันนั้นมีขาเหล็กมาเรียนด้วยตอนมาเรียนแต่มาตกใจเลยนะเพราะว่านอนห้องกันจะมาเฮ้ยเขาถอดขาได้ขาเนี่ยเวลาเขานอนก็ต้องถอดขาถอดแล้วต้องใช้แอลกอฮอล์ใช้อะไรแล้วพอดีอุบัติเหตุตอนวัยรุ่นมาตอนไรโดนขาหักแล้วขาเหล็กเนี่ยเปลี่ยนไปประมาณเกือบจะล้านนึงแพงมากๆเลยมันรุ่นขาเหล็กก็เป็นแต่ผ่าตัดเหล็กข้างหลังด้วยใช่ไหมใช่มีทั้งเหล็กทั้งขาก็เหล็กขาก็เป็นขาเหล็กนะมันก็มนุษย์เหล็กนะแต่แม่ไม่เคยเห็นมาเรียนนวดด้วยนะโอ้โหสนุกจริงๆนะรอบนี้ก็เหมือนกับเมื่อบนเขาส่งมาให้พร้อมหมดนะมาคนรุ่น4
นุษย์สี่ที่ส่งมาก็เป็นมนุษย์เหล็กอันนี้ก็มนุษย์เทวดาหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทีแรกก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ว่าตัวเองจะทำไม่ได้โชคดีครูพี่เลี้ยงช่วยดูแลดีค่ะก็เลยมั่นใจค่ะกราบขอบพระคุณคุณพระอาจารย์และครูพี่เลี้ยงทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะชื่อพรทิพย์วงชัยเศรษฐีมาจากกรุงเทพค่ะก็ไม่มีพื้นฐานด้านนี้มาก่อนเลยค่ะก็มาดูเขาว่าไม่ยากพอจะทำได้บ้างก็คืออาจารย์อารมณ์ดีด้วยทำให้ไม่เครียดอะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ดีมากค่ะชื่อสิริพันธ์ตูนนะคะมาจากกรุงเทพค่ะก็ดีใจมากที่ได้มาเรียนคลาสนี้นะคะก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็พี่เลี้ยงทุกท่านแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ณัฐาขอบคุณอาจารย์ถนอมด้วยนะคะขอบคุณค่ะชื่อธนพรนะคะชื่อกุ้งนะคะเริ่มทีนะคะกลัวการจัดกระดูกมากนะคะแต่มาเรียนวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันถนอมสุขภาพสมชื่อนะคะการนวดถนอมนะคะแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์นะคะแล้วก็ไอ้พี่เลี้ยงทุกท่านน่ะนะคะที่ให้ความรู้พี่เลี้ยงไอ้พี่เลี้ยงทุกท่านนะคะที่ให้ความรู้นะคะก็จะพยายามพัฒนาตนเองค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่ทุกท่านนะคะที่มาได้วันนี้รู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าวันเวลาแค่2วันนะคะแต่รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องกราบขอบคุณพี่แจ๋วนะคะบางครั้งอาจจะไม่ทำอะไรให้ถูกใจอะไรเงี้ยต้องกราบขอโทษแล้วก็ทุกๆคนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะที่จะบอกว่าที่ได้รับวันนี้ได้รับความรู้มาเนี่ยค่ะจะพยายามจะไปใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็จะพัฒนาฝีมือและพัฒนาให้มากขึ้นกว่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีด้วยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวการธิดานะคะชื่อเล่นชื่อแพรค่ะวันนี้รู้สึกแค่ภูมิใจมากค่ะที่ได้มาเรียนรู้ที่นี่นะคะเพราะว่าหนูก็มาจากคลินิกนวดคลินิกนะคะนวดแล้วก็จัดกระดูกแต่ว่าหนูปรับกระดูกไม่เป็นค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสที่จะมาปรับกระดูกนะคะจะนำไปคลินิกชื่ออะไรนะบุญบัวคลินิกบุญบัวคลินิกอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นลูกศิษย์อาจารย์หรือเปล่าผู้มาเรียนเจ้าของร้านนี่คือปรับกระดูกเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่เป็นแต่หนูอยากเป็นก็เลยหาโอกาสต้องขอขอบคุณน้องมากเลยวันแรกที่เขามาเนี่ยเขาก็มาช่วยเราจัดกวาดรอทุกคนมาจากที่ค่ายเราก็มาแต่เช้าน้องเขามารอเรียนเขาเพิ่งมาสองวันสุดท้ายน่ารักทั้งสองวันการนมัสการพระอาจารย์แล้วก็คุณครูพี่เลี้ยงโดยเฉพาะอาจารย์ท่าท่านะคะค่ะสู่มาจากราชบุรีนะคะความมุ่งหมายตอนนี้มาเพื่อบุคคลนั้นเป็นที่รักนะคะก็คือมีคุณป้าด็อกเตอร์นะคะท่านปวดเข่าแล้วส่วนนวดก็2วันหาย3วันหายแล้วท่านก็ทำงานหนักด้วยก็เกรงว่าคือท่านทำงานเพื่อพระศาสนาแล้วก็เป็นไอดอลของเราแล้วก็ไม่อยากให้ท่านที่จะสุขภาพแย่ไปกว่านี้จริงๆท่านก็จะมาไม่ได้หรอกว่าภาระเยอะต้องอุปถัมภ์พระเนนแล้วก็อะไรเยอะแยะบุคคลสำคัญตามรหัสใช่ไหมใช่ค่ะบุคคลตามไม่ยอมเปิดเผยตัวเลยว่ารหัสแล้วท่านนี้ก็ทำให้สุดได้รับรางวัลอสมดีเด่นโอ้สาธุค่ะสาธุท่านทำงานเพื่อสังคมมากมายแบบท่านก็จะพูดกับสู่ว่าตั้งแต่รับราชการมาไม่เหนื่อยเท่าไม่ปื้มเท่ากับเกษียณมาแล้วงานเยอะกว่ารับราชการหลายเท่าค่ะแล้วก็มาแล้วก็โดยเฉพาะ2วันนี้นะคะรู้สึก
ไม่ผิดหวังเลยเพราะว่ารุ่นอยู่เหมือนกันเพราะว่าคุณป้าต้องทิ้งงานมางานสำคัญแล้วก็มีคนไม่ให้มาหลายคนป้าก็อยากมา